ู้ชมครับแคนครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลลอยด์กันต่อครับและนี่คือช่วงเซลลอยด์ recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูนะครับแคนครับเราต้องยอมรับว่านักแสดงคุณภาพพอแสดงบทอะไรเขาก็อินไปหมดใช่ครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยรัสเซลโครก็รับบทเป็นบาทหลวงปราบผีใน The Pope's Exorcist ครับดูเหมือนว่าอินเนอร์ของความเป็นนักปราบผีมันน่าจะหลุดยาก ปีนี้กลับมาแล้วครับในหนังที่แคนเกริ่นไว้ตอนต้นรายการที่มีชื่อว่า The Exorcism ครับมันก็เกี่ยวปราบผีแต่มันมีความแปลกดังนี้เป็นหนังซ้อนหนังครับคือในเรื่องนี้นะครับทางรัสเซลโคลรับบทเป็นแอนโทนีมิลเลอร์ซึ่งเป็นนักแสดงนี่แหละครับแล้วเขาก็ตัดสินใจไปรับบทในหนังเรื่องหนึ่งเป็นหมอผีโอ้บทบาทเนี่ยนะแต่พอหลังจากที่เล่นการแสดงนั้นแล้วเนี่ยกลับมารู้สึกว่าชีวิตเขาเริ่มเปลี่ยนไปครับสิ่งต่างๆเขาเริ่มแบบว่าฝักใฝ่กับทางนี้มากขึ้นลูกสาวที่อยู่ห่างเหินเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะหรือว่าพ่อจะกลับไปเสพติดการแสดงหรือแบบเม็ดตอดอะไรเงี้ยหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันเป็นพลังเหนือธรรมชาติกันแน่โอ้โหเอาเป็นไม่รอละเราสองคนมีตัวอย่างมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านไปติดตามตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง The Exorcism กันได้นะครับในช่วงซอย Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับช่วง Celluloid RecommendForgive me, Father, for I have sinned. It's a job. Coming to me off the back of somebody else's tragedy. Wow. Bad, huh? So what's with this age? Have you forgotten what kind of movie we're making? What's that?Action. Lord have mercy. All kinds of messed up stuff happened when they were making movies like The Omen or The Exorcist. And the guy your dad replaced? Everything's cursed. With my father's voice. Okay. Here we go. No, 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 Tony, Tony, Tony. It's okay.Okay, all right. How did I get out of here? So you're blacking out again? What is it this time? This is something else. He's off his meds. He's erratic. Father, what do I do? I was saved once.I didn't believe that it could happen again. Can he be saved? It's not worth saving, and you know it. I know you're afraid. Me too.It's all right to be afraid. Have faith. He will protect his children. When it happens, run. ตัวอย่างเรื่องต่อไปครับน่าดูมากใครที่เป็นแฟนโลกไร้เสียงมาละแน่นอนครับ Quiet Place กลับมากับภาคแยกที่มีชื่อว่า A Quiet Place Day 1ครับเขาบอกว่าเป็นพรีโคย้อนถึงจุดกำเนิดว่าเกิดอะไรขึ้นในโลกปัจจุบันหลังจากมนุษย์ต่างดาวรุกรานคือในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของแซมมี่นะครับผู้หญิงคนหนึ่งที่ปรากฏว่าไปเจอวัตถุบางอย่างตกมาจากฟ้าแล้วเธอก็ต้องเอาตัวรอดเพราะว่าวัตถุนั้นเนี่ยมันคือเอเลี่ยนที่มันจะล่าคนจากการที่ได้ยินเสียงนั่นเองครับแล้วเขาบอกว่าภาคแยกนี้แน่นอนนักแสดงคุณภาพมากจาก Black Panther ลูปิต้านอยองโกและยังมีโจเซฟควินซึ่งเป็นนักแสดงจากซีรีส์ Stranger Things และแถมยังมีนักแสดงผิวสีคุณภาพอย่างใจมอนฮอนซูที่จะกลับมารับบทเดิมที่เขาเคยแสดงไว้ใน A Quiet Place Part 2ครับในเวลาเดียวกันเนี่ยต้องบอกว่าแฟรนไชส์นี้ถือเป็นแฟรนไชส์คู่บุญของนักแสดงจอห์นคราซินสกี้ครับซึ่งใน2ภาคแรกเขาทั้งกำกับและนำแสดงด้วยทุนสร้างน้อยแต่กลับมาโกยรายได้มหาศาลอย่างเช่น A Quiet Place ภาคแรกโกยเงินไปมากกว่า341ล้านเหรียญสหรัฐจากทุนสร้างเพียง17ล้านเหรียญและ A Quiet Place Part 2เนี่ยกวาดไป297ล้านเหรียญจากทุนสร้าง
61ล้านเหรียญต้องถือว่าได้กำไรแบบมหาศาลมากๆนะครับคราวนี้ Aquarius Press ภาค3เนี่ยมีแน่นอนรอติดตามกันปีหน้าแต่ว่าในปีนี้ครับเจอกับ Aquarius Press Day 1กันก่อนนะซึ่งวันนี้เรามีตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้มาฝากกันนะครับติดตามกันเลยในช่วง Celluloid Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับYou can't have a cat in here. It's a service cat.ผู้ชมครับแคนครับตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาสู่ความเป็นจริงของโลกสังเวียนมวยครับแล้วก็แน่นอนเป็นภาพยนตร์ไทยจากค่ายหนังอินดี้ที่มีชื่อว่า Branding Cinema ถ้าเราจำเขาได้เนี่ยเขามีหนังเรื่องหนึ่งที่สะท้อนสังคมปีที่แล้ว Red Life จำได้วันนี้เนี่ยเขามาแปลกเอาเรื่องราวของนักมวย4รุ่น4ช่วงอายุชื่อหนังเนี่ยจะตีแผ่ทุกอย่างหมดว่า5th round สังเวียนมวยรองนี่นะฮะเริ่มตั้งแต่มวยเด็กครับสำเหมาเนี่ยเป็นนักมวยน้อยอายุ8ปีเท่านั้นจากบุรีรัมย์ที่ต้องการจะชกเนี่ยเพราะว่าอยากให้พ่อแม่มาเชียร์ในทุกๆนัดต่อมาครับทาเงินเป็นนักมวยวัยรุ่นกับความฝันที่อยากจะชกบนเวทีใหญ่ในเมืองกรุงครับช่อฟ้านักมวยชื่อดังที่ก้าวไปชิงเข็มขัดใหญ่ในระดับนานาชาติแล้วก็วันฉลองนะครับนักมวยรุ่นใหญ่ที่ดิ้นรนหาทางอยู่ในวงการมวยให้ได้อ๋อพี่เข้าใจละทีมงานเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้จะเล่าเรื่องผ่าน real footage ตอนแรกเราก็เกาศีรษะยังไงวะนั่นน่ะสิจริงๆก็คือเปรียบเปรยว่าไปถ่ายนะฟุตจริงๆเพื่อมานำเสนอแล้วตัดต่อให้มันดูเนียนแล้วภายใต้การกำกับของผู้ชายคนนี้เขาชื่อท็อปหรือว่าระวีพิริยะพงศักดิ์นั่นเองครับวันนี้เรามีตัวอย่างของภาพยนตร์ฟิปราวสังเวียนมวยรองมาฝากกันนะครับติดตามไปเลยในช่วง Celluloid Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับถ้าได้มาอยู่นี่ก็จะช่วยใช้นี่นั่นแหละสร้างบ้านสร้างอะไรให้ส่วนลูกนี่ก็ลูกถ่ายครับตอนเป็นดาวรุ่งครับอยู่ค่ายสิสนงครับรุ่งมากเลยตอนนั้นตอนนั้นผมก็ประมาณน่าจะ25มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ว่าจะชนะวันนี้ร้อยครับที่ต้องการให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นต้องการให้เรามีโอกาสไปต่อยต่างประเทศทำให้ตัวเองสบายทำให้ครอบครัวสบายอยากได้แชมป์ระดับโลกอะไรอย่างนี้ผ
ผมบอกนะถ้าไม่มีอุบัติเหตุอนาคตไกลอนาคตไกลเด็กคนนี้ผมพูดเสมอนะพี่ดำไม่ใช่นักมวยที่เก่งไม่ใช่นักมวยอัจฉริยะเขามีชื่อเสียงเขาโด่งดังขึ้นมาได้เพราะตัวเขานิสัยของเขาคนที่ชัยลูกพวงให้ฝ่ายแดง48ไม่มีใครหรอกครับที่ว่ามันไม่รักลูกไม่สงสารลูกการซื้อมวยเนี่ยมันมีข้อเสียมากกว่าข้อดีเงินที่ต้องจ่ายไปเนี่ยอย่างน้อยคือ 2-5 แสนแล้ววันที่ไฟต่อมาแล้วเขาแพ้แล้วเขาเสียแชมป์โลกมันคือจุดเปลี่ยนมันคือจุดเปลี่ยนที่พลิกเลยทุกคนบอกให้เลิกแล้วหาอย่างอื่นทำแต่ผมยังอยากอยู่ในจุดตรงนี้อยู่มันเจ็บแต่ต้องทนนี่เขาเรียกว่าใจไม่สู้คุณชมครับแคนครับพักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับเบื้องลึกเบื้องหลังภาพยนตร์เรื่อง The Watchers สักครู่เดียวหลังโฆษณาครับ